วันนี้เราจะเพ้นท์พิซซ่านะคะลงบนเสื้อยืดสีดำการเพ้นท์เสื้อยืดสีดำสิ่งสำคัญอย่างที่ครูเกดเคยบอกนะคะว่าเราจะต้องทาสีรองพื้นให้เรียบแล้วก็เนียนเราถึงจะทาสีต่างๆต่อไปได้เดี๋ยวเรามาทาสีรองพื้นสีขาวก่อนนะคะแล้วเราจะแรงเงาสีส้มตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มสีน้ำตาลแดงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บรายละเอียดเล็กๆในจุดเล็กๆนะคะ แล้วเราจะเก็บแสงขาวเล็กๆแถวนี้นะคะเป็นอันดับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะโรยออริกาโน่กันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเกศในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะ